ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ B คือโรคที่เกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับเมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งไวรัสจะทำให้เซลล์ตับตายหากเป็นเรื้อรังอาจจะเกิดพังผืดตับแข็งและลุกลามกลายเป็นมะเร็งตับได้เชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งได้หลายกลุ่มคือ A B C D และ E สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยการติดต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ติดต่อผ่านการรับเลือดติดต่อจากการสักเจาะหูด้วยเครื่องมือที่ไม่สะอาดติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกอาการผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแต่บางรายอาจจะแสดงอาการได้ดังนี้ 1. อาการระยะเฉียบพลันจะเริ่มมีอาการภายใน 1-4 เดือนหลังติดเชื้อได้แก่อาการไข้ตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องใต้ชายโครงขวาคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นตับวายได้อาการตับอักเสบระยะเฉียบพลันจะดีขึ้นภายใน 1-4 สัปดาห์และหายเป็นปกติเมื่อร่างกายกำจัดและควบคุมเชื้อไวรัสได้ซึ่งมักใช้เวลาไม่เกิน3เดือนแต่ผู้ป่วยส่วนน้อยประมาณ 5-10% ไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายได้หมดทำให้มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังอาการระยะเรื้อรังพบบ่อยในเด็กที่ติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิดแบ่งเป็น2กลุ่มพาหะคือผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ในร่างกายไม่แสดงอาการตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้กลุ่มตับอักเสบเรื้อรังคือผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ในร่างกายและตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับผิดปกติการวินิจฉัยโรควินิจฉัยได้ด้วยการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าการทำงานของตับซึ่งมีการตรวจดังนี้1. ตรวจหาเชื้อ HBsAg หากเป็นผลบวกแปลว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ 2. ตรวจหาภูมิคุ้มกัน HBsAb หรือ Anti-HBs หากผลเป็นบวกแปลว่าร่างกายมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งอาจได้มาจากการฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อไวรัสและหายจากโรคแล้วการรักษา 1. การรักษาในระยะเฉียบพลันรักษาตามอาการเท่านั้นเนื่องจากผู้ป่วยส่วนมากประมาณ 95% สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อและหายจากโรคเองได้ 2. การรักษาในระยะเรื้อรังในปัจจุบันมีวิธีการรักษาอย่างหลากหลายได้แก่ยาต้านไวรัสการฉีดอินเตอร์เฟอรอนอัลฟาและการผ่าตัดเปลี่ยนตับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ B ด้วยวัคซีนมีประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดอัตราการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบ B และอาการแทรกซ้อนเรื้อรังอื่นๆได้โดยทั่วไปจะฉีดวัคซีนให้จำนวน3เข็มเข็มที่1ฉีดเมื่อไหร่ก็ได้เข็มที่2หากจากเข็มแรก1เดือนและเข็มที่3หากจากเข็มแรก6เดือนการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B 1. หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนไข้หรือคนที่เป็นพาหะ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือน้ำลายของผู้อื่น 3. ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ 4. รักษาสุขอนามัยรวมถึงการเลือกรับประทานอาหารและน้ำ 5. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์6. ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน